สวัสดีครับนักเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสั่งงานพวกเราทำเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เด็กทราบไหมสถาบันพระมหากษัตริย์คืออะไรรู้ไหมที่ครูถามน่ะรู้ปะเอ้าครูสั่งงานแล้วไม่รู้ยังไงไม่เป็นไรตอนเที่ยงเดี๋ยวเราไปห้องสมุดกันหาข้อมูลผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าพระองค์เคยทำอะไรไว้บ้างนี่คงจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ศึกษาอย่างจริงจังเอาดีกำลังหาข้อมูลอะไรอยู่เนี่ยกำลังหาข้อมูลงานที่ครูทำวันนี้ไงอ๋อว่าจริงด้วยสิหาได้เยอะหรือยังตอนนี้เราหาได้แค่ด้านการศึกษางั้นเดี๋ยวเราหาด้านการเกษตรช่วยแล้วกันได้เลยวันนี้เป็นยังไงบ้างได้ข้อมูลอะไรบ้างไหมก็ได้เยอะอยู่นะแต่ว่ามันน่าจะยังไม่พอนะแต่ว่าต้องกลับไปหาข้อมูลเพิ่มที่บ้านไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยๆหาข้อมูลกันไปโอเคงั้นเราว่าแยกกันตรงนี้แหละ okay. เรากลับบ้านเก็บกระเป๋าก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายโรงพยาบาลพระองค์น่าจะมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแล้วก็ด้านการแพทย์นี่ต้องเสิร์ชดูนี่ไงเจอแล้วพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์พระองค์ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยและพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติทรงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศเพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารรวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยจะไปบริการเท่านี้มันก็ดีจริงเลยแต่เอ๊ะเหมือนเคยอ่านเชื่อว่าพระองค์ทรงเคยช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยไว้นี่นะแต่ว่านึกไม่ออกแฮะพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรพระองค์ทรงเรียนรู้แนวทางการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งการพัฒนาอาชีพพัฒนาแหล่งน้ำในเขตทุรกันดารทรงพระราชทานอุปกรณ์การทำการเกษตรพันธุ์ข้าวปลูกและปุ๋ยหมักพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวิจัยงานด้านการเกษตรน้ำและป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืนหลังจากที่กระผมได้ศึกษาหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจต่างๆทำให้ผมได้เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจหลายประการซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลือและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ราษฎรเรื่อยมาและทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยเป็นผู้ที่ประสบนิกรชาวไทยให้ความเคารพรักและเทิดทูนตลอดมา